ท่านผู้ชมที่เคารพในเวลาของการดำเนินกองประชุมสมัย3วันที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9สภาแห่งชาติได้เปิดนำใช้แอปพลิเคชันของสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการสนองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงและให้แก่สังคมได้รับรู้พร้อมทางมีความทันสมัยโปร่งใสขึ้นพิธีเปิดนำใช้แอปพลิเคชันของสภาแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายน2021ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเข้าร่วมในพิธีของท่านไสยสมพรภูมิหันประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาหองประธานสภาแห่งชาติคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติบรรดาประธานรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำ18แขวงเลือกตั้งเข้าร่วมท่านนางปิงคำลาสสิมาเลขาธิการสภาแห่งชาติได้ขึ้นกล่าวจุดประสงค์ของการเปิดนำใช้แอปพลิเคชันของสภาแห่งชาติว่าเพื่อเป็นการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐก็คือพลังบทบาทของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงและการเป็นขั้วโต้ให้แก่ประชาชนกับสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงเพื่อเป็นการสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงและประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบสะดวกสบายและว่องไวขึ้นพร้อมทั้งสามารถเข้าถึงประชาชนอยู่ในเขตเลือกตั้งต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยผ่านสื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายเหตุให้กลายเป็นสื่อกลางเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นทั้งเป็นการเสริมขยายบทบาทตั้งหน้าของสื่อมวลชนและสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนการสร้างแอปพลิเคชันแมนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเป็นกระบอกเสียงของสภาแห่งชาติในการสนองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงให้แก่สังคมได้รับรู้ทั้งเป็นการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐในแต่ละระยะ